วิธีดูวิดีโอที่คุณเคยไปกดไลค์ใน TikTok ทำแบบนี้นะครับคุณแซมรู้นะครับบางครั้งคุณอาจจะเคยเล่น TikTok ไปใช่ไหมแล้วคุณชอบคลิปนั้นมากๆแต่บางถ้าเกิดบางครั้งคุณไม่ได้กดไลค์ไว้เนี่ยมันอาจจะลอยหายไปใช่ไหมแต่คุณดันกดไลค์ไว้อยู่คุณอยากจะกลับไปดูวิดีโอนั้นอีกรอบนึงหรือเอามาโม้มาเล่าให้กับเพื่อนๆคุณฟังนะคุณทำไม่เป็นใช่ไหมตามมาเดี๋ยวคุณแซมจะบอกมาก็อันดับแรกนะครับเข้าแอป TikTok กันเนาะหลังจากนั้นนะครับก็คุณก็แตะตรงรูปโปรไฟล์ของคุณนะครับที่เป็นรูปคือคำที่เขียนว่าโปรไฟล์ที่เป็นรูปหน้าเป็นรูปหัวคนนะครับคุณแตะลงไปหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าคุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ TikTok แล้วเรียบร้อยปุ๊บให้คุณแตะตรงคล้ายรูปหัวใจตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแค่นี้นะครับคุณก็สามารถที่จะดูได้แล้วนะครับว่าคลิปไหนเนี่ยที่คุณเคยกดไลค์ไว้เนาะแล้วก็ไปย้อนดูได้คือบางครั้งคุณอยากจะมาดูมันอีกรอบนึงหรือบางครั้งคุณอาจจะอยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆแต่คุณเผลอกดไลค์ไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่เผลอกดไปแล้วก็คือหายากกว่านะทุกคนดังนั้นนะครับก็เอาวิธีการนี้เนี่ยไปดูคลิปที่คุณต้องการดูย้อนหลังได้เลยเนาะไปลองดูนะครับเห็นไหมเพื่อนทุกคนวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็ใครนะครับไม่รู้นะครับฟังรอบแรกไม่เข้าใจก็ฟังหลายรอบรับรองนะครับว่าคุณทำตามได้อย่างแน่นอนแล้วก็ใครนะครับชอบความรู้น่ะแนวการจับมือสอนทำออนไลน์นะโดยเฉพาะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะ Facebook TikTok IG YouTube Line Room ทุกช่องทางนะคุณติดตามกูแซมไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวกูแซมจะเอาความรู้เจ๋งๆมาให้คุณทุกๆวันอย่างแน่นอนวันนี้กูแซมขอไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบาย